ขาไม่รู้หลังจากเทระวาทเราสวดเมื่อวันที่2ถึงที่12วันนี้วันที่14ถึง16เขาก็มาสวดบ้างเขาฉลาดมากเขากันพื้นที่กลัวคนนอกจะเข้ามาลอบทำร้ายนักบวชของเขาเดินผ่านพิธีแทบไม่ได้เลยคนเยอะมากคือเขาสกัดทางเข้าเขากลัวว่าจะมีผู้แฝงตัวเข้ามาลอบทำร้ายนักบวชของเขาเพราะนั้นตรงที่นักบวชชั้นผู้ใหญ่ของเขาอยู่นั้นเข้าไม่ได้เลยเขาบล็อกมีการเยอะเลยทั้งตัวอินเดียและการพวกเขาเองการเดินเวียนเทียนค่อนข้างจะลำบากอันนี้เด็กๆของเขานั่งบล็อกอย่างนี้แหละเดินลำบากไปไม่สะดวกเหมือนตอนที่ไทยเสือ